สวัสดีตอนหนึ่งทุ่มค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้ชมจะพาน้องๆไปรับนินจาเต่าที่ต่อตัวกัน4ตัวแบบนี้บอกเลยว่าทำง่ายมากๆและเขาแจกเยอะด้วยตั้ง 10,000 ชิ้นนะคะน้องๆไม่ต้องซีเรียสนะคะค่อยๆทำก็ได้เพราะของเหลือตั้ง 8,000 ชิ้นเมื่อเราใส่มาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทำยังไงข่าวแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งเป็นแมปที่น้องๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะนินจาเต่าเนี่ยให้น้องๆไปรับในแมปแบบนี้บ่อยมากๆเลยนั่นเองไปดูกันเลยให้น้องๆนะคะฟังพี่แป้งให้จบนะคะว่าเควสเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะให้วิ่งเข้าประตูสีม่วงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเขาจะวาร์ปเรามาทำภารกิจคือน้องๆจะต้องเล่นสตอรี่นินจาเต่าทั้งหมด3รอบค่ะแล้วทำเควสนะคะที่เป็นรายสัปดาห์ทั้งหมด4อาทิตย์นั่นเองเควสรายสัปดาห์ไม่ต้องห่วงนะคะพี่แป้งจะเล่นให้น้องๆดูยังจบแล้วได้ของเลยค่ะว่าทำยังไงเราไปเล่นสตอรี่กันก่อนนะคะซึ่งสตอรี่เนี่ยน้องๆไม่ต้องซีเรียสนะคะน้องๆปล่อยเบอร์ไปเลยก็ได้ค่ะคือแบบไม่ต้องเดินไม่ต้องเล่นก็ได้อยู่เฉยๆนะคะอย่าให้ตัวเองหลุดนะคะจนกว่าสตอรี่เนี่ยมันจะจบและน้องๆเนี่ยเล่นไปทั้งหมด3ครั้งซึ่งมันต้องใช้เวลาประมาณ10นาทีต่อ1สตอรี่นะคะซึ่งหากน้องๆนะคะเล่นเควสทุกอย่างจบเรียบร้อยเนี่ยน้องสามารถได้ของฟรีชิ้นหนึ่งนั่นก็คือกระดองเต่าสีทองนั่นเองเควสอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อน้องๆเปิดไปเนี่ยด้านขวาหากน้องๆนะคะทำเครื่องหมายติ๊กถูกครบหมดทุกอย่างน้องๆสามารถเคลมรับกระดองเต่าได้เลยนะคะซึ่งมันจะต้องทำเควสนะคะทั้งหมด4อาทิตย์ในที่นี่ก่อนนะคะหากน้องๆเคยไปรับของฟรีที่แป้งชมเคยพาน้องๆไปเก็บเกี่ยวกับนินจาเต่าเนี่ยน้องๆจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกครบทุกอันอยู่แล้วในวิ่งที่1นะคะน้องๆจะต้องตามหาสิ่งของทั้งหมด50ชิ้นค่ะแล้วก็ต่อสู้กับ NPC ที่ใส่ชุดนินจาสีดำทั้งหมด50ตัวแล้วก็เก็บหลอดพลังงานสีเขียวจากการที่เราฆ่า NPC ทั้งหมด 10,000 พลังงานค่ะมันจะมีของให้เราเก็บแบบนี้ทั่วแมปอยู่แล้วนะคะน้องๆทำการเก็บทั้งหมด50ชิ้นนะคะมันจะบอกอยู่ว่าน้องๆเก็บไปกี่ชิ้นแล้วจากนั้นใช้ดาบคาตานะนะคะที่เขาให้มาที่เป็นดาบคู่เนี่ยตี NPC นะคะแล้วเก็บหลอดสีเขียวด้วยนะคะจนกว่าจะครบ 10,000 นะคะน้องๆซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้ใช้เวลานานนะคะมันแป๊บเดียวเองค่ะทุกคนพอเราตีนะคะวีคที่1เสร็จแล้วเราไปตีวีคที่2กันให้น้องกดคำว่าวีค2ได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยน้องๆนะคะจะต้องถ่ายสเก็ตบอร์ดไปเก็บพิซซ่าทั้งหมด100ชิ้นนะคะต้องอยู่บนสเก็ตบอร์ดเท่านั้นนะคะไม่งั้นเขาไม่นับค่ะจากนั้นให้น้องไปตี NPC นะคะที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยทั้งหมด50ตัวนั่นเองแนะนำนะคะน้องๆ NPC ที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยอยู่ในสวนสัตว์เยอะมากให้เข้าไปตีในนี้นะซึ่งวีคที่3เนี่ยบอกเลยว่าง่ายกว่าวีคที่1กับวีคที่2อีกนะคะให้น้องๆเนี่ยไปที่สวนสัตว์เหมือนเดิมนะคะที่แป้งพาไปเนี่ยมันจะมีกำแพงบอกน้องๆอยู่แล้วนะคะนี่เป็นกำแพงนะคะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปในกำแพงนะคะแล้วใช้ดาบคู่นะคะหรือมีดคู่ที่เขาให้มาเนี่ยตีนะคะหุ่นยนต์ทั้งหมด100ตัวเพียงเท่านี้ก็จะเสร็จวีคที่3แล้วเรียบร้อยวีคที่4เนี่ยเดี๋ยวพี่แป้งชมจะเล่นให้ดูเพราะอธิบายนะคะว่าต้องทำยังไงบอกเลยว่าง่ายมากๆเช่นกันให้น้องๆนะคะไปเก็บอุปกรณ์นะคะที่มันเรืองแสงหรือเป็นวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด50อันนะคะสามารถใช้ยานพาหนะได้นะสเก็ตบอร์ดเนี่ยน้องๆกดรูปล้อด้านซ้ายมือก็เลือกสเก็ตบอร์ดนะคะแล้วจากนั้นน้องๆใช้กระบองยาวๆเนี่ยเข้ามาในสวนสัตว์เหมือนเดิมนะคะเพื่อมาตีหุ่นยนต์ทั้งหมด50ตัวนะคะเนี่ยแค่นี้นะคะน้องๆแล้วเหลืออีก1ควิกง่ายๆคือให้น้องๆนะคะเดินมาตรงโรงงานไฟฟ้าแล้วมันจะมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินให้น้องเดินลงมาแล้วก็มาที่ปุ่มเขียวๆแบบนี้คือการติดตั้งอะไรก็ไม่รู้นะคะบนรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะจากนั้นน่ะมันก็จะเสร็จแล้วเรียบร้อยหาน้องๆดูสตอรี่ของน้องๆกดเคลมรับของฟรีชิ้นนี้ที่เป็นนินจาเต่าต่อตัวแบบนี้ได้เลยส่วนกระดองสีทองนะคะน้องๆจะต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกครบด้านขวามือให้หมดนะคะซึ่งมันจะมีการทำนะคะในแบบอื่นๆด้วยที่แป้งชมเคยพาน้องๆไปทำก่อนหน้านี้แล้วก็ทำเควสที่เป็นวิก1 2 3 4แบบนี้ให้ครบนะคะน้องๆขึ้นเคลมแบบพี่แป้งชมก็สามารถกดรับของฟรีได้เลย